จากตัวอย่างล่าสุดของ Venom The Last Dance หรือ Venom 3ก็ได้มีการเปิดเผยหนึ่งในตัวละครที่คาดว่าน่าจะมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องหรือไม่ก็อาจจะเป็นถึง Last Boss ประจำภาคนี้อย่างNullราชาและผู้ให้กำเนิดซิมบิโอททั้งปวงหนึ่งในวายร้ายสเกลระดับอเวนเจอร์ที่มีความอันตรายไม่แพ้ธานอสซึ่งแทนที่โซนี่เขาปล่อยนอออกมาแล้วมันจะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจแต่พอเราลองย้อนกลับไปดูผลงานที่ผ่านมาของโซนี่ไม่ว่าจะเป็นเวนอม2เอ้ยมอร์บิอัสหรือมาดามเว็บนะครับผลงานแต่ละอย่างที่โซนี่ผลิตออกมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันเป็นหนังที่ไม่เน้นกำไรแต่เน้นการสร้างตำนานล้วนๆการที่ตัวละครอย่างนองถูกดึงมาใช้ภายในหนังเวนอม3ตัวผมเองก็จึงเป็นกังวลอยู่เล็กๆนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยจะถูกตีความออกมาในรูปแบบไหนจะออกมาสมเกียรติเหมือนกับที่เขาเป็นวายร้ายในต้นฉบับหรือเปล่าหรืออาจจะออกมาเป็นเหมือนกับสโนว์ของทางฝั่ง Star Wars ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวละครสำคัญนะแต่สุดท้ายก็โดนจัดการทิ้งแบบง่ายๆไปเลยการมาของนอลที่เป็นถึงราชาแห่งซิมบิโอตภายในหนังเวนอม3มันจึงทั้งเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจและน่าเป็นห่วงไปในเวลาเดียวกันภายในวันนี้ผมปั้นฮีโร่เวิร์สก็เลยอยากจะมาเล่าถึงความน่าเกรงขามกับเหล่าบรรดาวีรกรรมสุดตึงของตัวละครนี้ในเวอร์ชันคอมิกกันดีกว่าว่าตัวละครนี้เขาเคยฝ่าอะไรเอาไว้ให้กับวงการคอมิกกันบ้างจนถึงขั้นถูกยกย่องวันนี้แหละคืออีกหนึ่งวายร้ายที่มีสเกลไม่ต่างกับธานอสเลยแถมเผลอๆก็อาจจะอันตรายกว่าซะด้วยซ้ำWhat's his name then? No. ตามที่ผมได้เคยบอกไปภายในคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับเวนอมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของช่องเราไม่ว่าจะเป็นทั้งในคลิปเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกซิมบิโอตเอ่ยและดาบออลแบ็คเดอะเนโคซอสว่าโนก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเทพบรรพการที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าในช่วงรอยต่อระหว่างการดับสูญของจักรวาลมาเวลยุคที่6และจุดเริ่มต้นของจักรวาลมาเวลยุคที่7ในระหว่างที่จักรวาลก็มีเพียงแค่ความว่างเปล่าเทพโบราณผู้โชคร้ายนามว่านอลก็จะเป็นผู้ที่ปกครองทุกสรรพสิ่งอยู่ภายในความมืดพร้อมกับอ้างตัวว่าเขาเป็นถึงร่างอวตารแห่งความโชคร้ายเป็นความมืดที่ดำรงอยู่มาก่อนการกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเสียอีกในฐานะตัวตนที่ดำรงอยู่ภายในความว่างเปล่ากิจวัตรประจำวันของนอลมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากเขาพอใจกับการจำศีลอยู่ในความมืดโชนิรันดร์อันสงบกระทั่งการมาถึงของพวกเซเลเชียลที่ใช้พลังแห่งแสงพวกมันในการสร้างจักรวาลมาเวลรูปแบบพิเศษขึ้นมาพร้อมกล่าวกำลังจะเติมเต็มความว่างเปล่าของนอลด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสปีชีส์ที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าแล้วก็ตามที่ทุกคนได้ยินกันมาบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องที่นอลนั้นไม่พอใจกับการกระทำของพวกเซเลเชียลที่นอกจากจะเข้ามารุกล้ำอาณาจักรของเขาโดยพละการพวกมันก็ยังมาสร้างนู่นสร้างนี่ทับความว่างเปล่าของเขาตามใจชอบอีกอารมณ์ประมาณว่านอลก็นอนอยู่ในห้องของมันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆพวกเซเลเชียลก็เข้ามาเปิดไฟพร้อมกับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และข้าวของที่ไม่จำเป็นต่างๆเข้ามาในพื้นที่ของนอลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับถูกหยามหน้าและความไม่พอใจต่อการกระทำกับพวกเซเลเชียลนอลจึงได้ตัดสินใจที่จะหันคมดาบของตนเข้าหาเทพผู้สร้างกลุ่มนี้อย่างไม่ลังเลแกบังอาจพรากทุกสิ่งไปจากฉันเจ้าเป็นใครข้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำเดี๋ยวก็รู้อย่างไรก็ตามเนื้อหาในส่วนนี้มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่ทราบกันเพราะทางมาเวลเขาก็เพิ่งเปิดเผยเนื้อหาส่วนนี้ออกมาเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเองคือมันจะไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้สึกที่เหมือนถูกหยามหน้าและความไม่พอใจกับการกระทำของพวกเซเลเชียลที่สมมติให้นอลตัดสินใจที่จะสาบานตนว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อส่งทุกสรรพสิ่งและชีวิตทั้งหมดภายในจักรวาลให้กลับสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งให้จงได้ปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้นอลไม่ชอบหน้าพวกเซเลเชียลมันก็เป็นเพราะในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกพวกเซเลเชียลก็เห็นว่านอลทรงมันได้นะเป็นถึงผู้อาศัยดั้งเดิมในความมืดมิดพวกเขาก็เลยอยากจะชวนให้นอลมารับตำแหน่งเป็นคิงอินแบ็กตัวตนผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลและรักษาความเป็นจริงต่างๆที่พวกเขากำลังจะสร้างขึ้นมาจากภายในและก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าทุนเดิมนอลมันก็ไม่พอใจพวกเซเลเชียลที่มารุกล้ำพื้นที่ของมันโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทีนี้พวกเซเลเชียลยังคิดที่จะมัดมือโชคมายัดเยียดตำแหน่งเป็นผู้พิทักษ์ความเป็นจริงที่ตัวเขาไม่ได้ร้องขอให้สร้างขึ้นมาอีกนอลเขาก็เลยมีสารพัดเหตุผลให้เกียรติพวกเซเลเชียลอย่างไม่ต้องสงสัยมายึดบ้านเขาไม่พอยังจะมาใช้เขาเป็นแรงงานอีกนะครับโหยโดนขนาดนี้ใครไม่โกรธก็บ้าแล้ว
ดยสำหรับคนที่กำลังสงสัยนะว่าความหมายที่แท้จริงของตำแหน่ง King in Black ที่พวกเซเลเชียลพยายามที่จะยัดเยียดให้นอวมารับตำแหน่งนี้มันคืออะไรกันมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สมญานามหรือฉายาประจำตัวของนอวงั้นหรอคือแรกเริ่มเดิมทีคำว่า King in Black มันจะเป็นตำแหน่งที่พวกเซเลเชียลจะมอบให้กับผู้ถูกเลือกให้มาทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับคนคอยดูแลและปกปักรักษาความเป็นจริงต่างๆที่พวกเขาได้วางรากฐานเอาไว้จากภายในซึ่งมักจะเป็นตำแหน่งที่ถูกวางเอาไว้ให้ทำงานคู่ขนานกับ King in White กลุ่มคนที่ถูกเลือกมาให้ใช้พลังแห่งแสงสว่างในการคอยดูแลและรักษาความเป็นจริงต่างๆจากภายนอกการดำรงอยู่อีกทีนึงโดยกลุ่มคนที่พวกเซเลเชียลเลือกมาให้รับหน้าที่เป็นคิงอินไวท์ในการคอยดูแลมัลติเวิร์สของมาร์เวลจากภายนอกก็นับเป็นกลุ่มคนที่พวกเรานั้นต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันมาอย่างดีพอได้ยินชื่อเสียงของพวกเขากันมาบ้างอย่างพวกบิยอนเดอร์สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่จักรวาลมาร์เวลยุคที่2นู่นเลยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ของ King in Black และ King in White ที่จะอยู่ขั้วตรงข้ามกันแม้แต่ขุมพลังที่เป็นต้นกำเนิดความสามารถของพวกเขาก็ถูกจัดเอาไว้ให้เป็นเหรียญคนละด้านพลังของ King in Black ส่วนมากก็มาจะมีต้นกำเนิดมาจากความมืดและความว่างเปล่าซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ King in White อย่างพวก Beyonders มักจะใช้พลังที่มีความเกี่ยวข้องกับแสงสว่างและการสร้างสรรค์ทว่าจากการที่ Null เลือกจะกบฏต่อพวก Celestial และคิดจะนำพาทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่ความว่างเปล่าอันมืดมิดแทนที่จะปกปักรักษาและคอยพิทักษ์มันอย่างที่ King in Black ควรจะเป็นกว่าที่พวกเรารวมถึงตัวละครภายในเรื่องจะรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของตำแหน่งดังกล่าวมันก็ปาเข้าไปในช่วงที่เอ็ดดี้บ็อกซ์สามารถสยบนอลและยึดตำแหน่งความเป็นผู้นำของกลุ่มซิมบิโอตและขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นคิงอินแบ็กคนล่าสุดของจักรวาลมาเวลนู่นพวกเราถึงจะค่อยมารู้กันว่าตำแหน่งนี้มันมีไว้เพื่อปกป้องและรักษาสมดุลของจักรวาลไม่ได้คอยไล่กวาดล้างทุกสรรพสิ่งแบบที่นอลมันทำในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมาด้วยความที่นอลก็เป็นถึงเทพบรรพการแห่งความมืดที่มีตัวตนก่อนการกำเนิดของจักรวาลตามคอนเซปต์ของ King in Black ที่พลังส่วนใหญ่ของพวกเขามันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับความมืดความชั่วร้ายที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งในกรณีของนอลพลังส่วนใหญ่ของเขามันก็จะไปมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า Living Abyss สิ่งที่เปรียบเสมือนกับความมืดที่กำเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าก่อนการกำเนิดของจักรวาลคือถึงภายในคอมิกเองก็จะไม่ได้มีการลงลึกนะว่าธรรมชาติที่แท้จริงของ Living Abyss มันเป็นคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่หรือมันจะไปมีความเชื่อมโยงกับเหล่าบรรดาตัวตนแห่งความว่างเปล่าหรือความมืดมิดของจักรวาลอย่าง Oblivion ไม่ก็ One Below All ด้วยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าโดยรวมด้วยความที่นอลเขามีศักดิ์ประเทศแห่งความมืดยุคโบราณมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาก็จะต้องมีความสามารถในการควบคุมความมืดได้เป็นเรื่องปกติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เขาก็ปฏิญาณตนว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำพาจักรวาลไปสู่รูปแบบดั้งเดิมของมันนั่นก็คือความว่างเปล่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องก็ได้มีการลองผิดลองถูกในการดึงเอาพลังจาก Living Abyss ที่เขาสามารถควบคุมได้ออกมาใช้ในรูปแบบต่างๆมากมายโดยส่วนใหญ่มันก็จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อเป็นท่ารับใช้และกองทัพของตนผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจาก Living Abyss ของนอลก็นับว่ามีอยู่มากมายภายในจักรวาลแต่หากเราจะกล่าวถึงผลงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของนอลมันก็คงหนีไม่พ้นพวกซิมบิโอตเหล่าปรสิตที่มีความสามารถในการประสานร่างของตัวเองเข้ากับสิ่งมีชีวิตอื่นได้ทุกรูปแบบภายในจักรวาลภายใต้อิทธิพลของนอลพวกซิมบิโอตหรือสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาจาก Living Abyss ก็จะมีความทรงพลังมากพอที่จะสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกอย่าง Silver Surfer หรือไม่ก็พวก Celestial ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบของสิ่งมีชีวิตนอลก็สามารถดึงเอาความมืดจาก Living Abyss มาสร้างเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของดาบรูปแบบของชุดกระเหาะรวมถึงการสร้างดาวเคราะห์ไม่ก็ปกคลุมดาวทั้งดวงด้วยความมืดมิดจากเพียงแค่การใช้ Living Abyss ของตัวเองเขาก็สามารถทำได้แบบชิวๆด้วยความสามารถในการสร้างควบคุมและเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตต่างๆผ่าน Living Abyss นอลเขาจึงมีสถานะเป็นศูนย์รวมข้อมูลและจิตสำนึกของพวกซิมบิโอทั้งปวงเจ้าการเชื่อมต่อแบบไร้สายดังกล่าวนี่แหละก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้นอลสามารถรับรู้ข้อมูลและสั่งการพวกซิมบิโอทุกตัวในจักรวาลได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้แต่ในตอนที่เขาถูกปิดผนึกอยู่นอลก็สามารถอาศัยการเชื่อมต่อที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในซิมบิโอตโบราณตัวหนึ่งจนทำให้เขาสามารถสร้างร่างจำแรงของตัวเองขึ้นมาอาละวาดบนโลกได้ตั้งช่วงหนึ่งถึงต่อให้จะมีนอลหรือไม่มีนอลไอ้เจ้าการเชื่อมโยงแบบไร้สายของพวกซิมบิโอตมันก็ยังคงสามารถทำงานได้แบบปกติแต่เพราะได้ความเป็นผู้สร้างนะมันก็เลยทำให้พวกซิมบิโอตที่เชื่อมโยงและได้รับอิทธิพลมาจากเครือข่ายไร้สายของนอลก็
็จะมีความสามารถที่ทรงพลังกว่าซิมบิโอตแบบปกติที่อยู่ในเครือข่ายอิสระซึ่งหากทุกคนกำลังสงสัยอยู่นะว่าซิมบิโอตที่อยู่ภายในเครือข่ายของนอมันแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันก็ทำให้ Ghost Rider ที่ในตอนนั้นเป็นราชาแห่งนรกยังต้องตึงมือความอันตรายของนอลที่ถูกจัดเอาไว้ให้เป็นภัยระดับจักรวาลเทียบเท่ากับพวกธานอสกาแล็กตัสรวมถึงแอนาฮิลัสมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่สถานะความเป็นเทพของเขาแต่ยังรวมไปถึงด้านจำนวนเพราะนอกจากการที่นอลเขาจะสามารถซัมมอนลูกสมุนของตัวเองออกมาจากลิฟวิ่งอาบิสได้อย่างไร้ขีดจำกัดเจ้าลูกสมุนที่นอลผลิตออกมาอย่างพวกซิมบิโอตก็ดันเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกปรสิตที่สามารถเข้าไปควบคุมร่างกายบงการจิตใจสิ่งมีชีวิตอื่นได้ตามใจชอบอีกการที่พวกฮีโร่คิดจะเปิดศึกระยะยาวด้วยการเน้นจำนวนเข้าสู้กับนอลมันจึงเป็นความคิดที่เลวร้ายเอามากๆเพราะยิ่งกำลังรบของฝั่งเรามีมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับว่าโอกาสที่นอลจะสามารถใช้พวกซิมบิโอตมาเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นศัตรูก็จะมีมากขึ้นตามก็อย่างที่พวกเราได้เห็นกันในตอนที่นอลยกกองทัพมาบุกโลกนั่นแหละว่าปัจจัยหลักที่ทำให้พวกฮีโร่เสียเปรียบมันก็คือเรื่องของจำนวนและความเร็วในการรุกรานของกองทัพซิมบิโอตที่มันสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากแถมการโจมตีพวกมันโดยตรงก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะหากพวกเขาไปสัมผัสพวกซิมบี้แบบสุ่ม4สุ่ม5พวกมันน่ะก็จะสามารถเปลี่ยนมิตรสหายของคุณให้กลายเป็นลูกสมุนของนอลได้แทบจะในทันทีและพวกฮีโร่ในระยะแรกเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อนว่านอมันแพ้อะไรแถมพวกซิมบิโอตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของราชาตนนี้ก็ดันได้รับบัฟขึ้นมาจนทำให้การโจมตีประเภทเปลวเพลิงและก็คลื่นเสียงที่ควรจะเป็นจุดอ่อนของซิมบิโอตก็ไม่สามารถทำอันตรายพวกมันได้อีกต่อไปการโจมตีแบบสายฟ้าแลบแถมข้อมูลที่มีน้อยมันก็เลยทำให้ในอีเวนต์ King in Black ก็จะมีอยู่ช่วงนึงนะที่พวกฮีโร่นี่ก็คือแทบจะสิ้นหวังไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับนอลได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซนฟี่ผู้ที่เป็นถึงตัวแทนซูเปอร์แมนแห่งจักรวาลมาร์เวลก็ถูกนอลฉีกร่างทิ้งราวกับเป็นถุงเล่แถมมันยังทำการดูดเอาเดอะวอยที่เป็นตัวตนด้านมืดของเซนฟี่มาเพิ่มพลังให้กับตัวเองอีกขนาดทอในร่างของออลฟาเธอร์ที่ในตอนนั้นเขาเพิ่งจัดการกับวิกฤตของแบ็ควินเทอร์มาได้มาดๆขนาดสายแบบสุดแรงก็ยังไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับนอลได้เลยแม้แต่น้อยแล้วทอก็ยังโดนสวนกลับมาจนทำให้เขากลายเป็นคนที่บาดเจ็บซะเองหรือจะเป็นมิวแทสระดับโอเมก้าที่ชาวเซเวียส่งมาซัพพอร์ตพวกฮีโร่อย่างจีนเกรย์และสตอมเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับนอลทั้งสองคนก็คือโดนจัดการไปได้แบบง่ายๆอย่างจีนเกรย์เธอก็พยายามที่จะใช้พลังของเธอในการเชื่อมต่อเข้ากับนอลเพื่อตามหาจุดอ่อนของมันแต่พอเชื่อมต่อไปได้สักพักหนึ่งด้วยความที่นอลก็เป็นศูนย์รวมจิตใจและจิตใต้สำนึกของพวกซิมบิโอตนับล้านก็สร้างภาระให้กับร่างกายของเธออย่างมหาศาลจนทำให้เธอก็สลบไปเลยส่วนสตอมที่พวกฮีโร่มั่นใจว่าในศึกครั้งนี้เธอจะต้องเป็นกำลังรบที่สำคัญของพวกเขาแน่ๆก็ถูกจัดการไปอย่างง่ายดายแถมยังถูกนอลมันล้อเลียนด้วยนะว่าสำหรับเขาเธอก็เป็นเพียงแค่ดวงไฟดวงน้อยโดยจากท่านในอดีตในตอนที่นอลนะครับก็มีเพียงแค่ตัวเปล่าแล้วก็ดาบหนึ่งเล่มเพียงแค่พละกำลังของเขาแบบเพียวก็สามารถใช้ในการจบชีวิตของเซเลเชียลตนหนึ่งได้ด้วยการโจมตีเพียงดาบเดียวรวมไปถึงเมื่อครั้งอดีตก่อนที่เขาจะโดนพันหนึกจากพวกซิมบิโอตที่ตาสว่างแล้วรู้ว่าเขามันโชคร้ายถึงขนาดไหนกันนอลเองก็เคยมีโอกาสได้ไปเผชิญหน้ากับผู้สงสารของกาแล็กตัสอย่างซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ซึ่งเขาก็เกือบจะเปลี่ยนให้ซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์มากลายเป็นลูกสมุนของตัวเองได้อยู่แล้วถ้าเกิดตอนนั้นเจ้าอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้เสียก่อนในตอนนั้นซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็คือโดนนอลไล่ต้อนหนักมากแถมขนาดเขาจะปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาแบบเต็มที่แล้วก็ตามอนุภาพของมันก็ยังไม่รุนแรงมากพอจะสามารถจัดการเทพแห่งความมืดคนนี้ได้แบบถาวรจนซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ถึงกับต้องยอมรับเลยนะว่าตัวเขาเพียงแค่คนเดียวก็ไม่สามารถเอาชนะความมืดของนอลได้จริงแม้ในช่วงท้ายของอีเวนต์ King in Black ถึงมันจะดูลิเกลิเกไปบ้างอะนะแต่มันก็ได้รับการเปิดเผยว่าหนึ่งในจุดอ่อนที่สำคัญของนอลที่เป็นเทพแห่งความมืดมันก็คือพลังแห่งแสงของ Enigma Force ทว่าตลอดระยะเวลาการต่อสู้ระหว่างความมืดและแสงสว่างของทั้งสองขั้วอำนาจนอลก็มีการแสดงให้พวกเราได้เห็นกันแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันเองก็เคยได้สังหารร่างอวตารของเทพแห่งแสงไปแล้วมากมายในตอนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถสยบนอลได้แน่ๆเอ็ดดี้จึงจำเป็นต้องควบรวมเอาพลังแห่งแสงของ Enigmaมาผสานเข้ากับคอนโยเนียและบอร์ดของซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์คือเขาต้องนำเอาขุมพลังถึง3อย่างมารวมกันถึงจะสามารถกำราบนอลได้อย่างยูมัดโดยเบื้องหลังความแข็งแกร่งของนอลมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ Living Abyss เท่านั้นเพราะมันก็จะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาดาบเนโคซอสและร่างของเซเลเชียลไร้หัวที่เขาเคยจัดการไปแล้วเมื่อครั้งอดีต
คือหลังจากที่นอได้เข้าต่อสู้กับพวกสเลเชียลที่เหลือและถูกขับไล่กลับไปสู่ความว่างเปล่านอเขาก็จะมีการนำเอาส่วนหัวของสเลเชียลที่เขาจัดการไปมาเปลี่ยนกลายเป็นเตาหลอมเพื่อนำเอาพลังคอสมิกภายในร่างของสเลเชียลตัวนี้มาตีบวกให้กับดาบออลแบ็คเดอะนีโคซอสจนสมบูรณ์การที่นอนำเอาร่างของสเลเชียลและพลังคอสมิกของมันมาตีบวกให้กับดาบของตัวเองมันก็ส่งผลให้วิญญาณของผู้ที่ถูกดาบออลแบ็คเดอะนีโคซอสสังหารไปจะถูกนำมากักขังเอาไว้ภายในร่างของสเลเชียลไร้หัววิญญาณเหล่านี้จะถูกกักขังเอาไว้ชั่วนิรันดร์และไม่สามารถไปสู่สุคติได้โดยร่างของสเลเชียลไร้หัวก็จะทำหน้าที่ในการคอยดูดซับดวงวิญญาณของเหล่าผู้ที่ถูกดาบออลแบ็คสังหารเอาไว้แลกกับการคอยจ่ายพลังอันมหาศาลส่งคืนไปให้กับตัวดาบและผู้ใช้ของมันและนี่แหละมันก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ดาบออลแบ็คไม่ได้เพียงแค่นอนะยังรวมไปถึงกอถึงได้รับพลังอันมหาศาลจนกลายเป็นผู้ที่สามารถสังหารทวยเทพได้นั่นเองตราบใดก็ตามที่ร่างของสเลเชียลไร้หัวยังคอยจ่ายพลังให้กับนอผ่านดาบออลแบ็คเดอะเนโคซอสนอเขาก็จะอยู่ในสถานะที่ไร้เทียมทานการจะจัดการเขาได้จึงจำเป็นต้องหาทางตัดการเชื่อมต่อระหว่างตัวดาบกับร่างของสเลเชียลไร้หัวเสียก่อนแบบที่วาคิลี่ได้ทำไปในระหว่างเหตุการณ์คิงอินแบล็กนั่นเองโอเคถึงในปัจจุบันนี้พวกเราจะเห็นนอโดนเอ็ดดี้จัดการไปตั้งแต่ในช่วงท้ายของอีเวนต์คิงอินแบล็กแล้วแต่ในมุมมองของคุณดอนนี่เคนนักเขียนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างตัวละครนอลก็ได้มีการออกมาเปิดเผยบน Twitter หรือ X ส่วนตัวของเขาเมื่อปี2021ในตอนที่มีคนไปถามเขาว่านอลตายจริงแล้วหรือเปล่าแล้วคุณดอนนี่ก็ทวิตกลับมานะครับว่าความมืดไม่มีวันตายแถมหลังจากอีเวนต์ King in Black มันก็มีเนื้อหาหลายส่วนเลยนะที่เหมือนกับจะเป็นการบอกใบ้เราว่าในตอนนี้นอลมันยังคงมีชีวิตอยู่ต่อให้กายเนื้อของเขามันจะถูกจัดการไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคงมีโอกาสนะที่จิตใต้สำนึกบางส่วนของนอลก็อาจจะกำลังหลบซ่อนอยู่ณส่วนใดส่วนหนึ่งณมุมมืดของจักรวาลก็เป็นได้และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมามันก็เลยทำให้ผมเป็นกังวลนะว่าการที่โซนี่จะใช้นอลเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราจะมีโอกาสได้เห็นกันภายในหนังเวนอม3มันจะออกมาเวิร์กหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจะให้เปิดตัวมาภายในหนังเรื่องเดียวแล้วจบภายในหนังเรื่องเดียวมันก็ดูจะเสียของเกินไปนะเหมือนกับที่เขาเคยทำกับคาร์เนจในหนังภาคก่อนอย่างมากสุดนะผมก็หวังว่าการมาของนอลในครั้งนี้มันก็เป็นเพียงแค่การเดบิวต์ของเขาละกันอารมณ์ประมาณในตอนที่ธานอสเดบิวต์ขึ้นมาภายในหนังอเวนเจอร์ภาคหนึ่งให้เราได้รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดที่มันได้เกิดภายในหนังเรื่องนี้มันมีศูนย์กลางความวุ่นวายทั้งหมดมาจากตัวละครนี้นะเว้ยส่วนตัวผมก็อยากจะให้มันออกมาแนวนี้มากกว่าโดยสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันเลยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับบทบาทของนอภายในหนังเวนอม3และสิ่งที่อาจจะตามมาในอนาคตถ้าเกิดโซนี่ไม่ได้ตัดบทตัวละครนี้ทิ้งแบบสโนว์ของ Star Wars ก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะแล้วก็เช่นเดิมนะครับสำหรับคนที่สนใจในทุกวันอังคารเวลา 20:00 ทางเราจะมีการไลฟ์สดบนช่อง Verse Code พูดคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปกดติดตามกันได้ที่ช่อง Verse Code และอย่าลืมมาจอยกันในทุกวันอังคารเวลา 20:00 นะส่วนสำหรับวันนี้นึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาว